วัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวของ Toyota Canvia นะครับก็ลูกค้านะครับใส่ติดตั้งนะครับจอยดอยนะครับตรงบริเวณด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นหน้ากากตรงรุ่นไม่ได้เนาะก็อาจจะต้องมีการนูนนิดนึงนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ติดพร้อมกล้องล็อกคัน360องศานะครับสเปคท็อปที่สุดในตลาดตอนนี้ RAM 6128นะครับ CPU 36GB นะครับใส่ SIM 4G ได้จอเป็น QLED พร้อม Apple CarPlay นะครับมาพร้อมกับกล้องล็อกคัน360องศาตกไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องขึ้นเลยนะครับตอนนี้โมเดลรถเนี่ยก็จะเป็นรถตู้นะฮะทีนี้ก็อาจจะหาตรงรุ่นไม่ได้แล้วก็ใส่เป็นเอาผ่านไปนะลูกค้าก็ไปเปลี่ยนเองได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมบอกว่าเปลี่ยนยังไงนะครับตกไฟเลี้ยวซ้ายตกไฟเลี้ยวขวาครับผมนะครับแล้วก็ใส่เกียร์นะครับถอยหลังนะครับนะครับภาพวายนะครับมองเห็นชัดทุกมุมมองเลยนะครับผมเดินหน้านะครับตัดเป็นกล้องหน้านะครับมิติแบบนี้ได้ด้วยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองนะครับตรงนี้ได้ด้วยนะครับกล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาแบบมุมมองจริงนะฮะด้านข้างนะครับสองข้างเลยนะครับพร้อมเส้นกาลยะนะครับแล้วก็ตัวของการเปลี่ยนโมเดลรถนะครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับผมมีหลายยี่ห้อเลยเป็นเบิร์นบีเอ็มมาหมดเลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับโมเดลรถก็จะเปลี่ยนตามที่เราตั้งไว้นะครับนี่แหละนะครับแล้วก็ทำทรานสปาเรนต์ได้นะครับก็คือวิ่งไปอย่างแบบนี้เลยนะครับส่งแสงนะครับไม่ขวางนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับป๊อปอัพออกไปได้ด้วยนะครับดู YouTube ไปด้วยแล้วก็ดูกล้องคันไปด้วยก็ทำได้นะครับตัวของจอเองนะครับก็อย่างที่บอกคือ RAM 6 RAM 128นี่ก็ท็อปสุดในตลาดตอนนี้แล้วนะครับแรงเร็วนะครับลื่นมากนะครับจอนี่คมชัดสูงด้วยนะครับสามารถที่จะเปิด2จอได้แบบรวดเร็วนะครับยกหน้าจอขึ้นมานะครับแต่นะครับแต่นะครับมานะครับรวดเร็วเลยนะครับก็ทำจอเต็มนะครับได้ปกติเลยนะครับกล้องแบบก็สามารถป๊อปอัพออกมาได้ด้วยนะครับรุ่นนี้ถ้ากรณีที่ลูกค้ารถลูกค้ามีคอนโทรลเลอร์ก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับลูกค้าสนใจนะครับติดตั้งจอแบบนี้กล้องรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบคันในตัวแยกยังไงก็แล้วแต่นะครับ0882863189รายละเอียดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ